สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายพาโคราบานครับก็คือตัวนี้ฮะ One Million Lucky นะครับ One Million Lucky นะครับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์น้ำหอมในเครือของแบบ One Million นะครับจากพาโคราบานนะซึ่งดีไซน์เนี่ยรูปแบบจะเป็นแท่งทองนะครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นแท่งเพชรใช่ไหมคือแต่ว่าสีก็จะเป็นเงินทองๆนะครับแสดงถึงความร่ำรวยนะคือเป็นน้ำหอมที่หลายๆคนมักจะบอกว่าเป็นน้ำหอมของคนรวยเนอะเนื่องจากว่าดูดีไซน์เขาเนี่ยเขาตั้งใจจะให้เป็นน้ำหอมแนวที่เป็นแนวแบบลักซูรี่แบบดูรวยนะครับแล้วก็การตีความของแต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่นนะครับแต่สำหรับรุ่นนี้นะครับพาโคราบาน One Million Lucky เนี่ยเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าน่าสนใจครับเนื่องจากว่าการตีความเนี่ยความร่ำรวยของเขาดูไม่น่าเบื่อนะครับเพราะว่าอย่างกลิ่นอื่นๆเนี่ยเวลาตีความเรื่องความร่ำรวยนะครับก็จะมีพวกหนังใช่ไหมครับไอริสใช่ไหมหรือไม่ก็จะเป็นแบบไวโอเลตหรืออาจจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวพลาสติกลิปสติกหรืออาจจะออกแนวเป็นวิสกี้ใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นการตีความความร่ำรวยจากขนมซึ่งมีส่วนผสมราคาแพงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับวันมิเลนลักกี้เนี่ยออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2018นะในรูปแบบของ Order Toilet นะครับซึ่งมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะก็คือ50 ml แล้วก็100 ml ครับเป็นผลงานการปรุงกลิ่นนะครับของคุณนาตาลีกราเซียเซโตนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เนี่ยซึ่งว่นเว้ออลังการมากเลยนะครับยาวเหยียดแปลว่าจับความฝันของคุณให้มั่นนะครับสร้างชีวิตในแบบของคุณแบ่งปันพลังแห่งความสุขและความกล้าหาญอย่างไร้ขีดจำกัดใช้ชีวิตแบบทุกช่วงเวลานะครับได้อย่างคุ้มค่าและไม่ลังเลก็ดูลักษณะก็ดูทรงพลังดีนะแต่ว่าตัวกลิ่นเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าให้ความรู้สึกที่มันให้ความร่ำรวยแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบหรูหราแต่เป็นหรูหราแบบอร่อยมากๆเลยนะครับเรามาดูกลิ่นก่อนดีกว่าครับว่ากลิ่นเขามีอะไรบ้างเนาะก็ท็อปโน้ตนะครับเป็นโอโซนิกโน้ตนะครับพลัมนะครับเกรปฟรุตแล้วก็เบอร์กามอตครับมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นเฮเซลนัทนะครับซีด้านะครับแล้วก็แคชเมียร์วูดนะครับแจสมินนะครับฮันนี่แล้วก็ออเรนจ์บลอสซัมครับส่วนเบสโน้ตนะครับเป็นพาโชรี่นะครับโอ๊กมอสเวทิเวอร์แล้วก็อัมเบอร์วูดครับกลิ่นนะครับเปิดเป็นอย่างไรนะอันนี้นี่คือลองมาแล้วนะแต่ว่าวันนี้นี่ขอมาเช็คกลิ่นกันนิดนึงนะครับกลิ่นนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นของโอโซนิกโน้ตก่อนเลยคือมันจะให้ความรู้สึกของอากาศที่สะอาดสะอาดนะครับตามมาด้วยกลิ่นของแจสมินนะครับออเรนจ์บลอสซัมนะแวบๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเบอร์กามอตเกรปฟรุตนะสดชื่นมากๆนะครับแต่สักพักเนี่ยกลิ่นมันเปลี่ยนเลยครับคือเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยจากความใสสะอาดนะครับเราจะได้กลิ่นของตัวแพชชอรี่เย็นๆนะครับตามมาด้วยเฮเซลนัทและน้ำผึ้งทันทีเลยคือกลิ่นนะครับพอโดนผิวปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ากลิ่นเฮเซลนัทกับน้ำผึ้งเนี่ยมันออกชัดเจนมากๆเลยนะครับตัวนี้นะกลิ่นนะครับนอกจากจะมีความหวานของตัวเฮเซลนัทนะแล้วก็มีแบบน้ำผึ้งแล้วนะครับมันยังมีกลิ่นของพลัมซึ่งมันเป็นลูกพลัมที่แบบว่ายังไม่ได้ทำอบแห้งนะครับเป็นพลัมแบบพลัมสดนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะได้กลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นครีมครีมนิดนึงนะคือมันจะดูครีมครีมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีกลิ่นที่เป็นสไตล์แบบจะเป็นวานิลานะคือเราจะได้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นของโอโซนนะครับเฮเซลนัทเป็นกลิ่นของตัวแบบเบอร์กามอตนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีความแบบมันๆหน่อยๆมีน้ำผึ้งซึ่งน้ำผึ้งช่วงแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่ามันจะผ่านไปไม่กี่วิเนี่ยมันจะเริ่มมีน้ำผึ้งชัดแล้วก็ตัวน้ำผึ้งเนี่ยก็ไม่ได้หวานจนกระทั่งแสบคอนะคือเป็นน้ำผึ้งที่ออกแบบให้รู้ว่ามีน้ำผึ้งอ่ะออกมากับกลิ่นเฮเซลนัทนะคือความรู้สึกของผมนี่มีความรู้สึกว่าตัวกลิ่นนี้มีความคล้ายกับนูกัตหรือว่าตังเมถั่วมากๆเลยนะครับสำหรับตัวกลิ่นนะเพียงแต่ว่าเป็นตังเมถั่วที่มีความแพงจากเฮเซลนัทเนี่ยคือกลิ่นของตัวเฮเซลนัทเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แพงอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบน้ำผึ้งก็แพงใช่ไหมพลัมก็แพงนะครับจริงๆแจสมินก็แพงนะเพราะว่าน้ำหอมจากแบบต่างประเทศเนี่ยน้ำมะลิเนี่ยเขาไม่ได้แบบปลูกแบบง่ายๆเหมือนคนไทยนะครับเขาจะมีราคาแพงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์กามอตก็เป็นของแพงสำหรับเมืองนอกเหมือนกันนะครับกลิ่นพอสเตเบิลแล้วเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่แบบเป็นโอโซนิกโน้ตนะครับแบบสะอาดๆนะกระจายตัวออกมาข้างนอกเลยนะครับแต่ว่าจะมีกลิ่นแบบหวานๆมันๆ นะครับของตัวเฮเซลนัทกับน้ำผึ้งนะออกมาจากตัวผิวเรานะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาผ่านไปสัก1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้กลิ่นของมอสซึ่งมอสเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบเขียวๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แห้งมากนะแต่ว่ามันมีน้ำผึ้งไง
มันเลยเป็นมอสที่ไม่ได้ดูแห้งเหมือนแบบโอ๊กมอสในปกติที่แบบจะดูเหมือนแบบเป็นกลิ่นซักๆเขียวๆนะตัวนี้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นกลิ่นเขียวๆแล้วตามมาด้วยกลิ่นโอโซนแล้วมันก็จะมีกลิ่นตบด้วยน้ำผึ้งอ่ะคือมันทำให้กลิ่นดูแบบชุ่มชื้นนะครับดูแบบชุ่มชื้นมากแล้วก็ดูความแบบมีความคาราเมลนิดนึงนะคือมันจะออกแนวแบบดูครีมๆจากกลิ่นของพวกแบบดอกมะลิอย่างเงี้ยครับคือมะลิเนี่ยผ่านไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณเข้าชั่วโมงที่3เนี่ยมะลิจะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นดอกไม้ที่แบบว่าเป็นมะลิกับออเรนจ์บลอสซัมอ่ะคือครีมๆนวลๆ นะครับออกมานะจากตัวผิวนะครับคือหอมมากเลยนะครับเป็นลักษณะกลิ่นผิวที่แบบหอมมากเลยแล้วน้ำผึ้งเนี่ยพอมันได้ระดับลงไปเนี่ยในช่วงประมาณชั่วโมงที่3เนี่ยมันจะแบบให้ความรู้สึกว่าความหวานมันน้อยลงไปเรื่อยๆแต่มันจะเหลือเป็นความครีมความมันอยู่บนผิวนะแล้วก็ความแบบให้ความรู้สึกแบบสดชื่นมากๆแล้วกลิ่นที่เป็นแบบซีดาร์วูดแคชเมียร์อะไรพวกเนี้ยครับที่เป็นไม้ๆเนี่ยมันจะเริ่มออกมาในช่วงแบบประมาณชั่วโมงที่4ที่5คือกลิ่นเนี่ยการกระจายตัวดีนะครับแล้วก็ดีอยู่ประมาณ3ถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างกระจายตัวได้ดีแล้วก็ไกลด้วยนะแต่ว่าเป็นการกระจายตัวไกลแบบไม่ฉุนน่ะคือให้ความรู้สึกแบบไม่ฉุนแต่จะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราเดินผ่านกองขนมมาเลยสักอย่างหนึ่งซึ่งมันดูแบบจะมีความหวานๆนะก็อย่างว่าแหละครับกลิ่นเฮเซลนัทนะครับก็กับน้ำผึ้งมันก็ดูหวานอยู่แล้วนะประกอบไปด้วยกลิ่นที่มันเป็นดอกไม้พวกแจสมินด้วยออเรนจ์บลอสซัมด้วยนะครับไหนจะพลัมอีกเลฟวูดเบอร์กามอตอีกมันเลยดูเป็นอะไรที่แบบว่าออกแบบเป็นความแบบเหมือนกับมีอะไรอะเป็นโต๊ะอาหารมีเครื่องเคียงอะไรประมาณนี้นะครับก็สดชื่นดีนะครับเป็นกลิ่นที่สดชื่นมากแล้วก็สดชื่นด้วยนะครับหวานด้วยไม่เลี่ยนด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยที่ชอบมากๆเลยคือการเบลนด์เฮเซลนัทกับกลิ่นมะลิของเขาเนี่ยคือเขาเบลนด์จนกระทั่งมันมีความรู้สึกเป็นออกครีมๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวแพชชอรี่แพชชอรี่นี่ก็น่ายกย่องครับเพราะว่าตัวกลิ่นแพชชอรี่เนี่ยเขาจะไม่โดดเหมือนเป็นยาดมนะคือมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นไอเย็นๆมาพร้อมน้ำผึ้งแล้วก็ตัวแบบกลิ่นที่เป็นเขียวๆของตัวมอสเนาะมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นอากาศที่สดชื่นกระจายตัวออกโดยรอบนะครับกลิ่นเนี่ยติดผิวอยู่ประมาณ 6-8 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะกลิ่นเนี่ยจะอยู่แบบว่าอย่างเงี้ยไปนานมากๆเลยโดยกลิ่นผิวนะครับจะหวานน้อยลงไปนิดนึงแต่ว่ามันจะคงความเป็นเฮเซลนัทเนี่ยนานมากๆจนกว่าจะล้างออกเลยนะครับเพราะว่าตัวเฮเซลนัทได้ไม่กลิ่นเด่นมากๆอีกกลิ่นหนึ่งคือน้ำผึ้งครับแต่ว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะอยู่เนี่ยประมาณ8ชั่วโมงแล้วกลิ่นที่เป็นความหวานของน้ำผึ้งเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นสดชื่นมากๆเลยของตัวออเรนจ์บลอสซัมบวกกับตัวที่เป็นแจสมินหรือมะลิเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าชัดเจนมากเลยในประมาณชั่วโมงที่6ที่7เนี่ยชัดเจนมากเลยมะลิเนี่ยจะออกมาอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะปิดไปด้วยกลิ่นที่เป็นแบบวูดดี้แล้วก็มอสหน่อยๆแต่ก็ยังคงมีความโอโซนมีความเฮเซลนัทนะคือมันให้ความรู้สึกนะครับความรู้สึกของกลิ่นนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความหวานความอร่อยมีความแบบรู้สึกแบบถึงความราคาแพงจากวัตถุดิบคือมันเป็นการตีความความเป็นเศรษฐีจากการเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพงแล้วก็มีความหรูหราแบบไม่เหมือนใครด้วยนะเป็นกลิ่นที่ดูไม่น่าเบื่อด้วยนะครับคือมันเป็นความหรูที่ไม่น่าเบื่อลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามองถึงน้ำหอมที่มีโน้ตที่เป็นหรูๆเนี่ยเรามักจะนึกถึงน้ำหอมที่เป็นแบบเป็นหนังบ้างนะเป็นซูเอทหรือหนังกลับใช่ไหมครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นวิสกี้หรือเป็นเหล้าราคาแพงอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นโน้ตที่แบบว่าให้ความรู้สึกเป็นหนังเป็นลิปสติกเป็นไอริสเป็นอะไรนะพวกไม้หนักๆอย่างเช่นพวกไม้อูดไม้โอ๊กวูดอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบค่อนข้างจะแบบว่ามีความหนักแน่นนะนะเราก็จะให้ความรู้สึกแบบนั้นว่ามันจะเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวหรูหราใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการตีความหรูหราจากไม้ที่เป็นไม้เนื้อเบาซึ่งก็ให้ความรู้สึกครีมๆเหมือนหวานแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่ให้ความแพงเช่นพลัมเอ่ยนะครับเฮเซลนัทเอ่ยนะครับแล้วก็ไหนจะมะลิอีกน้ำผึ้งอีกนะครับซึ่งมันก็เป็นความกลมกล่อมซึ่งแบบว่าน่าใช้มากๆเลยนะแล้วกลิ่นตัวนี้นะบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเห็นหวานๆแบบนี้นะอย่าคิดว่าเหนอะหนะนะครับคือกลิ่นไม่เหนอะหนะเลยคือกลิ่นเป็นความหวานที่กำลังพอดีแล้วให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยมันชวนแบบมองอ่ะชวนเหลียวหลังว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรนะหวานจังเลยแต่มันก็เป็นความหวานแบบมีระดับอะเนาะคือมันเป็นความหวานที่ไม่ได้แบบสักแต่ว่าจะหวานจนแสบคอแล้วก็ดูเหนอะหนะเลยทีเดียว
แต่ว่ามันจะเป็นความหวานแล้วก็เปิดปุ๊บเนี่ยมันตามมาด้วยความสดชื่นของตัวกลิ่นโอโซนด้วยเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แบบแปลกนะครับแล้วก็มีความแบบว่าแหวกแนวนะแล้วก็มีความหรูหราอยู่ในตัวเองแล้วก็มีความแบบน่ารักน่าเอ็นดูด้วยนะครับบุคลิกนะครับก็เหมาะกับผู้ชายที่แบบค่อนข้างจะจริงๆแล้วมันหลายบุคลิกนะคือมันผู้ชายที่ขรึมนิดนึงก็ได้นะตัวนี้เนี่ยแต่เป็นการขรึมที่ออกใจดีนิดนึงนะครับตัวนี้กับผู้ชายที่ค่อนข้างจะช่างเจรจานิดนึงก็ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับก็กลิ่นมีความอ่อนเยาว์มีความวัยรุ่นมากๆนะครับถ้าเกิดว่าอายุมากๆแล้วใช้ก็จะให้ความรู้สึกเป็นคนใจดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆใช้นะครับอย่างเช่นวัยรุ่นนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับเริ่มทำงานพวกนี้เนี่ยคือกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ดูเป็นมิตรแล้วก็ดูแบบเป็นความสดใสนะครับของวัยรุ่นมากๆเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการแบบไปเดทแบบเบาๆอย่างเช่นแบบไปร้านอาหารนะครับหรือไม่ก็พาแฟนไปกินขนมอะไรประมาณนี้นะหรือไม่ก็เข้ากับพวกร้านแบบร้านกาแฟร้านน้ำชาอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถได้เช่นกันนะครับกิจกรรมจะค่อนข้างแคชชวลนิดนึงส่วนในออฟฟิศเนี่ยกลิ่นแบบนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าพูดถึงเนื้อกลิ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นกาลเทศะที่ดูแบบจะเป็นทางการสักเท่าไหร่นะมันดูแคชชวลมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้แคชชวลมากเกินไปนะครับก็มันก็เป็นแคชชวลแบบเฉพาะต่อจงอะนะจะถือว่าใช้งานได้ยากไหมก็ถือว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายสักทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะแบบจะต้องเป็นคนบุคลิกดูใจดีดูน่ารักนิดนึงนะครับถึงจะใช้ตัวนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคร่งขรึมไปเลยนะครับหรือไม่ก็เพลย์บอยไปเลยตัวนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากบุคลิกเนี่ยจะไม่ค่อยน่ารักนะก็เป็นออกแนวเป็นผู้ชายแบบแนวแบบขี้เล่นนิดๆก็ดีนะครับแบบน่ารักน่ารักหน่อยอะไรอย่างนี้กลิ่นนะครับถึงแม้จะเป็นกลิ่นของผู้ชายนะครับแต่ด้วยโทนที่หวานประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกแนวจะน่ารักแบบนี้นะก็เลยเป็นกลิ่นที่เหมือนกับว่าน่าจะใช้งานกับผู้หญิงได้เช่นกันนะครับสำหรับพาโคลาบานนะครับวันมิเลียนลักกี้ขวดนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ตัวนึงที่ชอบแล้วก็คิดว่าเก็บแน่นอนนะครับแล้วก็อยู่ในลิสต์ที่จะสะสมด้วยเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความแหวกแนวแล้วก็ไม่น่าเบื่อคือออกแนวผมรู้สึกเบื่อความลักซูรี่แบบเป็นหนังเป็นไอริสบ้างนะคือถ้าเป็นหนังเป็นไอริสบ้างเลยเนี่ยคิดว่าใช้แบบเป็นความแบบหรูแบบไปทำงานดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะหรูกับเพื่อนอะไรแบบนี้หรือไม่ให้ดูแบบไฮโซขึ้นมาหน่อยแต่แบบว่าอยากจะให้กลิ่นแบบดูแคชชวลแล้วก็ดูแบบว่าแพงๆนิดนึงผมว่าตัวนี้เป็นอะไรที่น่าลองนะครับน่าลองใช้มากๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะครับ recommend เลยสำหรับคนที่แบบชอบสั่งสรรค์นะครับชอบแบบว่ากินขนมชอบแบบ enjoy eating อะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ก็มักจะนัดเพื่อนไปกินเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเป็นกลิ่นที่แบบเหมาะกับการไปงานเลี้ยงเช่นกันนะครับก็เป็นงานเลี้ยงแนวแบบแนวบุฟเฟ่อะไรพวกเนี้ยครับเป็นงานเลี้ยงที่แนวแบบ casual หน่อยไม่ใช่งานเลี้ยงแบบว่าต้องใช้แบบความโดดเด่นอะไรมากแต่ว่ากลิ่นก็น่าจะให้ความโดดเด่นอยู่นะพูดถึงถ้าเกิดว่าลองคิดดูนะครับเราเดินไปพร้อมกับกลิ่นที่เป็นขนมเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไรนะอีกอย่างนึงแล้วตัวกลิ่นเองเนี่ยมีความมัสคูลินด้วยนะคือมันจะออกแนวแบบเป็นกลิ่นที่แสดงถึงความเป็นผู้ชายด้วยนะครับคือมันไม่ได้สาวนะตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูแบบหวานๆนะครับก็เป็นกลิ่นที่ย้ำหลายรอบแล้วนะครับว่าน่าลองไปดมกันนะครับแล้วถ้าใครชอบนะครับก็สามารถซื้อเก็บไว้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับวันมิเลียนลักกี้จากพาโกลาบานครับเป็นอะไรกันบ้างครับสำหรับคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับครั้งหน้านะครับอยากจะให้รีวิวอะไรตอนนี้ก็เห็นรีวิวกันมาเยอะแยะแล้วนะครับก็จะทยอยนะครับไปทำให้นะครับก็มีหลายตัวแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังรอไม่ไหวนะครับถ้าเกิดว่าคลิปยังไม่ออกมานะครับตัวไหนที่ผมเคยลองแล้วนะครับแล้วทำสคริปต์แล้วเนี่ยจะมีนะครับตัวเป็นบล็อกนะครับที่สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับซึ่งก็จะแนบลิงก์ของบล็อกไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกชมเลือกอ่านกันก่อนได้ครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์นะครับสามารถแชร์บล็อกของผมได้เพื่อเป็นการรีวิวได้นะครับไม่ติดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับผมเพื่อเป็นการช่วยกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย